อาจารย์ครับอยากให้อาจารย์แนะนำตอนการใส่ปุ๋ยนะครับตั้งแต่เป็นดอกมานะครับต้องใส่แบบไหนบ้างครับใส่ที่พื้นนะคะระยะครับเพราะบางทีบางที่เขาก็มีแบบว่าเว้นแบบไม่ใส่นะครับช่วงไหนบ้างครับอาจารย์เป็นคำถามที่ดีนะอันนี้บอกเลยเป็นคำถามที่ดีเลยฮะเพราะผมเห็นหลายสวนหลายคนเลยรักต้นไม้ตัวเองมากอ่ะรักมากจริงๆพูดอย่างนี้เลยตั้งแต่ดอกไข่ปลาเห็นไข่ปลามาจนถึงดอกถึงหางแยะเขาไม่กินปุ๋ยไม่ต้องอวดรวยใส่ปุ๋ยให้ผมใครบ้านจนก็ดีใจด้วยไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยอยู่แล้วใครบ้านรวยไม่ต้องอวดรวยครับไม่มีผลดีเลยไม่มีผลดีเลยนะฮะถามว่าทำไมรู้ขนาดนั้นมั่วดูเหตุผลผมทุกอย่างเมื่อพูดไปแล้วมันต้องเป็นวิทยาศาสตร์ใช่ไหมฮะโอเคแต่อาจจะมั่วนิดๆนะผมถามว่าต้นไม้ที่ท่านออกดอกอะมาได้อะถ้าหาไม่พอจะออกดอกไหมฮะถูกต้องนั่นคือหลังจากที่ต้นหมดผมอยู่แล้ว4เดือน2เดือนแรกท่านสิ่งที่ท่านต้องทำคือทำใบให้ได้2เดือนสุดท้ายท่านต้องสะสมอาหารถูกต้องไหมฮะในขณะที่ตัดลูกหมดแล้ว2เดือนแรกจำไว้เลยต้องทำใบให้ได้จะกี่ใบคุณต้องทำให้ได้แต่ละใบคุณอย่าไปกำหนดว่ามัน45 วัน 45 วันอันนี้เป็นเรื่องไร้สาระมากเป็นเรื่องที่คุณไม่เคยจดจำเองคุณฟังเขามาทั้งสิ้นใบ1ต้องใช้เวลา45 วันใบ2ไม่ถึงฮะใบ2มันใช้เวลาประมาณ30 วันเองใบ3ไม่ถึง30 วันมันออกมาแล้วมันแก่ได้เลยลองดูฮะลองสังเกตดูมีใบแรกที่ครบจำนวนวันเพราะด้วยหลักการที่แม่ครัวเพิ่มมันไปเลี้ยงคนน้อยลงไงนะฮะทีนี้ตรงนั้นถ้าอธิบายตรงนี้เดี๋ยวไม่จบคืนนี้เรามาอธิบายว่าเพราะ2เดือนแรกเราต้องทำใบ2เดือนท้ายต้องสะสมอาหารให้ใบหนาพอใบหนาเสร็จแป้งเหลือที่ใบหนาสุดมันต้องเคลื่อนย้ายมาอยู่ที่ท้องกิ่งด้วยเพราะมันต้องสะสมให้พออาหารต้องเคลื่อนย้ายอยู่ที่ท้องกิ่งเพราะท้องกิ่งมันเอาไว้ออกดอกแต่ถ้าบนกิ่งมันออกดอกบนกิ่งมันก็ต้องอุ้มขึ้นไปด้วยแต่นี่มันไม่ใช่หลักแรงโน้มถ่วงของโลกแป้งทั้งหมดอาหารทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายอยู่ใต้ท้องกิ่งก่อนที่ต้นไม้จะออกดอกจากกิ่งกลมๆ มันจะเป็นวงรีเซลล์ด้านล่างขยายแตกมากกว่าด้านบนเห็นไหมดอกถึงไม่ออกด้านบนเลยด้วยแรงโน้มถ่วงของโลกด้วยอาหารต้องถูกทิ้งดินเพราะฉะนั้นคุณต้องสะสมมาพอดอกเป็นไข่ปลาคำถามแรกที่ผมเจอประจำอาจารย์ดอกออกแล้วใส่ปุ๋ยอะไรดีครับผมคิดไม่ออกเลยเอ้าก็ดอกมึงออกมาเด็กเพิ่งเกิดมันจะกินอาหารได้ไงวะก็มึงสะสมจนอาหารพอดอกมึงออกมาแล้วออกมาแล้วยังไม่ทันเลยจะใส่ปุ๋ยอีกละใส่เพื่ออะไรครับอาหารยังอยู่ในกิ่งพอเลยอยู่ในใบยังมีเลยถูกไหมฮะถ้าคุณสะสมไม่พอกิ่งผอมยังไงดอกไม่มีอาหารที่คุณสะสม2เดือนนะอาหารมันพอปริมาณพอในการเลี้ยงไข่ปลาได้แล้วไข่ปลาเด็กเกิดใหม่มันทานนมไม่กี่ซีซีหรอกดูดนมอ่ะแป๊บเดียวอิ่มแป๊บเดียวอิ่มเพราะนั้นอาหารที่สะสมอยู่ในต้นอยู่ในกิ่งในใบสามารถเลี้ยงพอจนถึงระยะเริ่มเหยียบตีนหนูได้เลยไม่ต้องใส่เลยนะมันจะเริ่มกินตั้งแต่มะเขือพวงใหญ่จำเลยนะฮะมันจะเริ่มกินตั้งแต่มะเขือพวงใหญ่ไปจนถึงระยะดอกเริ่มเขียวก่อนหัวกำไรตรงนี้ต้องการปุ๋ยผมถามว่าช่วงที่เขาต้องการปุ๋ยตรงนี้ใช้เวลากี่วันระยะมะเขือพวงใหญ่จนถึงระยะดอกเริ่มเขียวคือก่อนหัวกำไรใช้เวลากี่วัน
มไม่บอกนะถ้าทุกคนไม่ตอบผมก็ไม่ตอบคุณต้องไปคิดเองนะมันเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่มันต้องการปุ๋ยเองฮะพอหลังจากนั้นพอถึงระยะหัวกำไรก็คือดอกเริ่มมีกลิ่นหอมต้นไม้สร้างเอทิลีนอีกอะเมื่อต้นไม้สร้างเอทิลีนเนี่ยทำให้ตัวเองชราภาพต้องใช้พลังงานไหมฮะใช้แค่หายใจไปวันๆน่ะเหมือนตอนเรานอนน่ะอ่ะเปรียบเทียบเหมือนตอนเรานอนใช่ไหมฮะมันใช้แบบน้อยมากเลยเพราะฉะนั้นช่วงที่ระยะมะเขือพวงใหญ่จนถึงระยะดอกหอมไม่เกิน20วันเต็มที่เลยอ่ะผมให้เลยแค่10กว่าวันเองมันต้องการปุ๋ยช่วงนั้นน่ะถ้าใครทนไม่ได้จริงๆก็ใส่ให้ผมสักนิดนึงขอใส่แก้กระสายอย่าใส่เยอะนะฮะอย่าใส่เยอะไม่มีประโยชน์เลยพอต้นไม้มันพอดอกเริ่มหอมแสดงว่าต้นไม้สร้างเอทิลีนผมถามว่ามันเริ่มหอมจนถึงมันเป็นหางแย้ฮะเริ่มหอมดอกบานจนถึงหางแย้ใช้เวลาอีกกี่วันกี่วันครับสรุปเราไม่ได้ทำสวนทุเรียนกันเลยเนาะใกล้เคียงกันแล้วแหละประมาณแต่ประมาณ20วันประมาณ20วันที่มันนอนน่ะเพราะมันสร้างเอทิลีนน่ะเหมือนเรานอนหลับอ่ะเรานอนเราไม่ต้องใช้พลังคือหายใจช้าลงทุกอย่างเราไม่หิวไม่อะไรตอนเรานอนเราไม่เห็นต้องตื่นมากินอะไรนี่เพราะพลังงานถูกใช้ไปน้อยเป็นเวลา20วันแต่ในขณะที่ต้นไม้ตื่นเช้ามามันก็ต้องสังเคราะห์แสงปรุงอาหารเราต้องรดน้ํามันก็ดูดเก็บแต่พลังงานไม่ถูกดึงไปใช้พอหางแย้ติดลูกเล็กๆมาอาจารย์คะเหี่ยคะใส่ปุ๋ยสูตรอะไรวะกูเครียดกับมึงอีกนะโอ๊ยคิดไม่ออกว่ามึงจะใส่ให้มันเป็นอะไรวะเนี่ยใส่ยังไงก็เป็นทุเรียนเห็นนะฮะผมถึงบอกตั้งแต่ดอกจนถึงหางแย้ไม่ต้องใส่ปุ๋ยเก็ตยังตัวเนี้ยหรือใครไม่เชื่อใส่ไปดอกทุเรียนท่านจะอ้วนท้วนสมบูรณ์และเปอร์เซ็นต์การติดเป็นไงบ้างฮะจ้ะอ่ะก็อันนี้คงรู้กันอยู่นะฮะเริ่มมีคนทำสวนละเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นช่วงนี้ผมบอกเลยไม่จำเป็นเลยอย่าไปยุ่งใครบอกจำเป็นก็บอกเออบ้านฉันจนเราคุยกันอย่างนี้ให้ตัดบทไปเลยเพราะนั้นห่างแย่ในช่วงที่ขนาดดอกมันบานจนถึงหางแย่20วันเนี่ยมันเริ่มตื่นเช้าต้นไม้ก็สังเคราะห์แสงปรุงอาหารแล้วน้ำเราก็ยังให้อยู่มันก็ต้องขึ้นไปเรื่อยๆแต่อาหารถูกไม่ถูกนำไปใช้เพราะนั้นมันสามารถเลี้ยงได้ถึงลูกไข่ไก่เลยนะเพราะไข่ไก่ท่านใส่ปุ๋ยได้เลยครับบอกตรงๆเลยไข่ไก่ปุ๊บท่านใส่ปุ๋ยเพราะอาหารท่านไม่เหลือแล้วเปอร์เซ็นต์การแตกใบแตกยากมากแต่ปีนี้เป็นปีที่มันกล้าบอกเลยว่าเป็นปีที่มันแกล้งเราหรือเปล่าปกติทุเรียนตอนนี้เราต้องเป็นลูกเป็นโลแล้วอะถ้าเป็นทุกปีอะลองคิดดิปีนี้เราเลทมา1เดือนกว่าแล้วดันทะลึ่งมาติดฤดูใบไม้ผลิไงมันก็เลยต้องดึงปุ๋ยออกไปอีกแต่ในขณะที่เราไม่ใส่ปุ๋ยลูกไข่ไก่ไข่ห่านทำไมลูกมันโตได้แล้วเขียวได้ปีนี้เคยสังเกตไหมฮะในทุเรียนมันลอยเหลือเฟือเลยไม่มีฮะปกติมันจะแดงแล้วถ้าเราไม่เคยใส่ปุ๋ยอย่างนี้แต่ปีนี้ไม่มีใครแดงเลยน้อยสวนที่ลูกแดงใครใส่ปุ๋ยไปก็คือตอนนี้ใบอ่อนเดินแบบอลังแค่นั้นสรุปง่ายๆช่วงดอกทำบ้านจนวัดไม่มีตังค์ซื้อปุ๋ยบริษัทปุ๋ยมาไล่ออกไปเลยนะไม่ต้อนรับพอติดเป็นไก่โทรตามเรียกบริษัทปุ๋ยเข้ามาแค่นั้นนะง่ายคือจริงๆมันต้องเราต้องรู้โครงสร้างต้นไม้ว่ามันทำงานยังไงแต่ทุกคนไม่รู้ผมไม่รู้ปุ๊บมันก็เถียงอ่ะแต่ถ้าผมอธิบายอย่างนี้ถ้าทุกคนเถียงผมก็ช่วยไม่ได้นี่คือหนึ่งแนวในแนวคิดของผมแล้วผมก็ทำแบบนี้มาทุกปีผมเลยมีเงินเหลือเยอะเห็นไหมฮะ
เราต้องรู้โครงสร้างต้นไม้ให้ได้ถ้าทำแบบเขาว่ามาหรือบริษัทปุ๋ยยาหรือร้านแนะนำก็เขาเป็นอาชีพเขาว่าเนาะเขาต้องขายของให้เยอะแค่นั้นเองง่ายๆโอเคเข้าใจเนาะเก็ตเนาะอย่างนี้นะแต่ใครไม่เชื่อไม่ว่ากันนะฮะของพี่ก่อนก็ได้จำเป็นไหมครับที่จะต้องผสมเกสรตอนดอกบานเป็นไหมที่จะต้องผสมเกสรดอกบานพี่ทุเรียนพี่นี่ออกดอกทุก3เดือนหรือ1ปีออกดอก1ครั้งครับ1ปีเนาะเพราะนั้น1ปี365วันถ้าพี่คิดว่าพี่ไปถ่ายละอองเกสรไปช่วยเขาปัดสัก10วันน่ะพี่จะตายไหมถ้าพี่บอกว่า10วันกูเหนื่อยกูทำไม่ได้พี่ก็ต้องรออีก365วันถ้าเกิดผิดพลาดขึ้นมาพี่ต้องรออีก365วันแล้วพี่จะโทษตัวเองแบบมหาเลยการไถ่ละอองเกสรไม่ได้ช่วยให้เปอร์เซ็นต์การติดดีขึ้นนะจ๊ะแต่ช่วยรูปทรงท่านถูกต้อง1ปีมี365วันปัดเต็มที่ก็ติดคืนขยันเถอะครับเชื่อผมนะอย่าให้ปีนึงมี24เดือนเลยนะฮะสรุปอย่างนี้ดีกว่านะ